สวัสดีตอนเช้าจากซาปุนะครับจริงๆแล้ววันนี้เราจะต้องกลับสวิตนะครับแต่ว่าด้วยความที่เมื่อวานนะรีบก็เลยยังไม่ได้ซื้อเบเกอรี่หรือว่าคอซองจากฝรั่งเศสกินเลยวันนี้ตอนเช้าก็เลยเดินไปที่ร้านเลแมงดีอะไรสักอย่างจะไม่ได้อะร้านเบเกอรี่ร้านที่คิดว่าน่าจะอร่อยแล้วก็ไปซื้อกินแล้วเดี๋ยวจะเช็คเอาจากโรงแรมแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ยากเนาะก็คือจากโรงแรมก็คือเดินตรงไปเลยตอนเช้ามันก็จะประมาณนี้แหละแต่เรารู้สึกว่ามีความอึกทึกแล้วก็วุ่นวายกว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่ทุกคนเจอแล้วลาแมงดันลาฟาคิงแต่เหมือนจะเป็นคนละร้านกับเมื่อวานที่เราเจอเนาะเราจะลองไปสิข้อซองไม่รู้มีหรือเปล่าด้วยนะนี่ทุกคนย้อนสายนิดนึงนะแต่ได้มาแล้วนี่ร้านเลแมงดังเลฟาคิงถ้าจำไม่ผิดนะแปลว่า the hands in the form ก็คือมือแบบมือคู่หนึ่งอะในแป้งอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นเอคลาร์นะครับเอคลาร์ของแท้ซึ่งเอคลาร์ของแท้จะต้องเป็นแบบนี้มีวานิลากับช็อกโกแลตนะแล้วก็ของพ่อถืออยู่เป็นครัวซองรู้สึกจะเป็นครัวซองถั่วอัลมอนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่กินเราจะไปกินบนรถไฟนะครับเดี๋ยวไม่ทันเนาะโอเคเดี๋ยวไปเช็คเอาท์แล้วก็ขึ้นรถแล้วนี่เนี่ยสองคนจะเป็นแล้วนะครับทุกคนจ๋าถ้าจะไปซื้อตั๋วกับพนักงานเผื่อเวลาไว้ด้วยนะเพราะว่าช้ามากเหมือนนั่งคุยกันถามรายละเอียดยิบเลยช้ามากเผื่อเวลาด้วยไว้ด้วยทุกคนถึงบาเซลแล้วครับเดี๋ยวจะต่อรถไปที่ซูริคทาวันโฮฟเลยนะครับแล้วก็ไปเช็คอินที่โรงแรมวันนี้จะไม่มีอะไรมากไปนอนก็ไปซูริคกันมาทุกคนอันนี้คือคาซองอัลมอนด์นะครับแล้วก็อันนี้เอคแคร์เดี๋ยวจะมากินแล้วนะก็คือมากินตรงฝั่งสวิตเซอร์มากินที่บาเซลนะครับน่าจะเละประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าขนมาเอาแกะก่อนช้อนขวัญทุกคนเอคแคร์ถ้าซื้อพยายามอย่าเอาอะไรไปทับมันนี่คือติดถุงไปแล้วเด้อคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ใช้แบบนี้นะแต่ว่าลองใช้ซองคอมกินแล้วกันอันนี้ลาเขาแปลกๆอยู่ไม่มีวิธีที่ทำให้มันไม่เละอ่ะว่าวันนี้การจะจัดกระเป๋าแล้วนะครับก็เลยกลับว่า
ครึ่งบ่ายครึ่งวันบ่ายก็คือตอนนี้ก็คือบ่ายแล้วนะเราก็คือจะเข้าที่พักแล้วก็เคลียร์เรื่องของอะไรกระเป๋าที่น้ำหนักเกินด้วยว่าจะเราจะไปส่งไปสนิทหรือว่าจะยังไงแล้วก็จะซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆกลับไปเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ทีนี้ก็จะเป็นคลิปรวมของฝากที่เราซื้อไปนะครับเราดูกันแน่เลยนะว่าเราซื้อของอะไรกลับไปบ้างนะครับแน่นอนว่าไม่เหมือนกับของคนอื่นแน่นอนแล้วเราไปชวนที่ช่วยไปโอเคทุกคนกลับมาที่โรงแรมแล้วก่อนหน้าเนี้ยมีเรื่องนิดนึงก็คือด้วยความที่น้ำหนักกระเป๋าเราอะเกินจากลิมิตที่สายการบินอะกำหนดเอาไว้ก็คือ20โลเนาะด้วยความที่มันเกินเนี่ยเราก็เลยจำเป็นต้องหาทางออกซึ่งทางออกของเราก็คือแพ็คของบางส่วนเนี่ยส่งไปสนิทกับบ้านไปก่อนนะครับซึ่งก็คือถึงที่หลังนะแต่ว่าแพ็คออกไปก่อนที่เราจะกลับประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็เช็คดูว่าใช้บริการของอะไรดีระหว่าง DHL FedEx หรือว่าเป็นของไปรษณีย์ของที่นี่เลยเราก็เลยเลือกใช้ไปรษณีย์ของที่นี่นะครับเพราะว่าราคาถูกที่สุดแล้วทีนี้เราก็เลยใช้วิธีการห่อต้องเรียกว่าห่อเนาะห่อใส่ถุงพลาสติกอันใหญ่ๆเนี่ยแหละแล้วก็มัดเอาไว้ครับเป็น3ห่อก็จะเป็นของพ่อห่อหนึ่งของเราอีก2ห่อเนาะทีนี้เนี่ยพอไปถึงไปรษณีย์ปุ๊บเราก็คุยกับเขาสิ่งที่เขาต้องการก็คือกล่องคือด้วยความที่เราคิดว่าที่ไปรษณีย์ของที่นี่น่าจะมีกล่องขนาดใหญ่ให้ใส่เนาะปรากฏว่าเขามีกล่องขนาดใหญ่มีอยู่แต่ว่าขนาดใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยใส่ห่อของเราไม่ได้เพราะว่าของเราอะ3อันอะเรียงกันอะมันใหญ่มากแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะไม่อยากให้เราอะสปิทออกเป็น2กล่องเพราะว่าคือถ้าเกิดเราสปิทของเราเนี่ยออกเป็น2กล่องเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าส่งเป็น2เท่านะครับซึ่ง2เท่าในที่นี้ไม่ได้แบบ2เท่าแบบ20ปังนะแต่หมายถึง2เท่าแบบ60ปังซึ่งคูณกับ 37.5 ก็ประมาณ 2,000 ได้ 2-3,000 ได้อะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากทำให้เขาก็บอกว่ามันแพงกว่าการอะไรเงี้ยกับการที่เราแพ็คเอาเป็นของกล่องเดียวอะไรเงี้ยแล้วเป็นกล่องใหญ่ๆแล้วส่งไปทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเขาก็เลยไม่อยากที่จะให้เราสปิทออกไป2กล่องเขาก็เลยหาวิธีด้วยการให้ไปหากล่องขนาดใหญ่ซึ่งทางเขาไม่มีเราก็เลยต้องไปหาทีนี้เขาก็พนักงานคนแรกนะตัวคนแรกพนักงานคนแรกเนี่ยเป็นวัยรุ่นผู้หญิงเนาะเขาก็ชี้ไปฝั่งตรงข้ามเขาบอกว่าให้ไปหาร้านนั้นเราก็เลยเดินออกไปหาร้านนั้นซึ่งร้านนั้นปิดเป็นร้านแบบขายของสแตมป์ขายอะไรพวกเนี้ยซึ่งร้านนั้นปิดยาวหรือปิดซัมเมอร์เหมือนเขาปิดร้านแล้วไปเที่ยวซัมเมอร์อะไรเงี้ยครับปิดเป็นเดือนเราก็เลยกลับเข้าไปใหม่ก็เจอพนักงานคนใหม่ก็เจอพนักงานคนใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยพนักงานคนเก่าเห็นเราอ่ะไปหาพนักงานคนใหม่อะไรเงี้ยแล้วเข้าไปด้วยปัญหาเดิมเขาก็เลยบอกว่าก็บอกไปแล้วนี่นาอะไรเงี้ยเออเ
พนักงานคนใหม่เขาก็เลยคุณพี่คนทำงานคุณพี่เขาก็เลยบอกเราว่าอ้าวก็บอกไปแล้วนี่นาผู้หญิงพี่พนักงานคนนั้นเขาบอกไปแล้วนี่นาบอกคุณไปแล้วนี่อะไรเงี้ยว่าไปหากองเราก็เลยบอกว่าอ๋อใช่แต่ว่าร้านตรงข้ามมันปิดนะอะไรเงี้ยสรุปคุยไปคุยมาเขาไม่ได้หมายถึงร้านตรงข้ามเขาหมายถึงห้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหัวมุมตรงนู้นอ้าวขอโทษก็คือเขาให้เราไปหาในห้างใหญ่ๆนั่นเองเพราะเผื่อจะมีกล่องขนาดใหญ่ที่สามารถใส่เสื้อผ้าได้ขนาดนี้เลยแล้วก็โอเคเราก็ไปหาไปที่ห้างไมโกที่อยู่หัวมุมฝั่งตรงข้ามนะก็จะเป็นซุปเปอร์ใหญ่มากเลยเราก็ไปหาปรากฏว่าไม่มีกล่องขนาดใหญ่ขนาดนั้นที่สามารถใส่ได้มีแต่กระเป๋าเดินทางซึ่งเราไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะแพ็คใส่กระเป๋าเดินทางแล้วส่งไปทำงานได้หรือเปล่าแล้วก็กระเป๋าเดินทางก็ค่าของกระเป๋าเดินทางก็สูงประมาณหนึ่งเลยเราก็เลยโอเคยอมที่จะของเรามีอยู่3ห่อเราส่งกลับ2ห่อก็ได้อีกห่อหนึ่งเราจัดเองเราแบบสปลิตของเราจัดการของเราเองก็ได้เราก็เลยกลับไปหาคุณพี่เขาอะไรเงี้ยแล้วก็คุยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเราส่งแค่2อันนี้โดยใช้กล่องขนาดใหญ่ของคุณเงี้ยเขาก็ไปหากล่องมาให้แล้วก็พับกล่องพับอะไรแล้วก็พยายามยัดปรากฏว่าปิดเกือบไม่ลงเขาก็พยายามยัดอะไรเงี้ยให้เราอะไรเงี้ยจนมันปิดลงได้อะแล้วเขาก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งให้เราบอกว่าให้ไปลงทะเบียนด้วยซึ่งไอ้ลงทะเบียนเนี้ยมันคือการดีแคลร์ของข้างในนั่นเองเราก็ต้องดีแคลร์ของข้างในเสร็จปุ๊บก็โอเคลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งได้ก็จริงๆเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะก็คือเกิดประมาณ2ชั่วโมงในการวนหากล่องประมาณชั่วโมงครึ่งคือเข้าๆออกๆไปชนีนี่แหละเออแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก่อนหน้านี้จริงๆแล้วอ่ะเราก็ไปที่จุดรับส่งของไปชนีที่จริงๆแล้วจุดรับส่งนั้นอ่ะไม่ได้เป็นที่ทำการไปชนีแต่เป็นของไมโครที่อยู่แถวๆโรงแรมเราก็เดินไปแล้วปรากฏว่าท่านนั้นบอกว่าเขาอ่ะไม่มีกล่องแล้วก็เขาว่าไม่สามารถที่จะหากล่องให้ได้ให้ไปที่ไปรษณีย์สาขานี้สาขานี้สาขาลิมาปาสแล้วก็ไปสาขาลิมาปาสแล้วก็ไปเจอพี่คนนี้นั่นแหละครับก็รวมแล้วทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันก็เลยทำให้เราค่อนข้างเบลอๆนิดๆนิดนึงนะครับเรื่องเหตุการณ์นี้ก็เป็นบทเรียนกับทุกคนคละกันแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยว่าถ้าเกิดจะส่งของส่งเสื้อผ้ากลับไปที่ประเทศไทยนะครับก่อนที่จะบินกลับเนี่ยหากล่องให้ได้ทุกอย่างต้องหากล่องให้ได้เรื่องดีแคร์ไม่เป็นปัญหาเลยหากล่องให้ได้นะครับก็ใครที่จะส่งของกลับไปนะครับก็ดูของของตัวเองด้วยถ้าขนาดมันเริ่มใหญ่แล้วก็เตรียมหากล่องเลยนะครับต้องกล่องต้องใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ให้หาด้วยจริงๆก็รู้สึกผิดครับพี่คนน้องเพราะว่าเขาก็รู้สึกเหนื่อยกับเราอะต่อมาเป็นลิสต์ของที่เราซื้อนะครับเพื่อที่จะเอากลับไปเป็นของเราเองด้วยแล้วก็เป็นของฝากด้วยนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นAfter Sun เนาะของกรุ๊ปที่เป็น Pre Guarantee เนาะตัวนี้ก็จะมีผสมอโลเวร่าด้วยตัวนี้นะครับราคาขึ้นตามนี้เนาะเพราะว่าเราจำไม่ได้แล้วเราก็จะไปเดี๋ยวเราจะไปเช็คใบเสร็จให้ทีนึงว่าราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับอันต่อไปนี่เป็นช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตโอวัลทีนเนาะมันเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็ซื้อยกแพ็คเลยเนาะตัวนี้เอาไว้ข้างบนนะอย่าไปกินบนเครื่องต่อมาเป็นแผ่นช็อกโกแลตลินอันนี้นะครับก็จะเป็นลินดอร์เนาะตัวนี้ก็จะเป็น external ก็คือexternal เป็นโกโก้ 60% เนาะตัวนี้อันนี้ก็ด้วยเรียกว่าไงอะสาเหตุที่ซื้ออันนี้มาไม่ได้ซื้อเป็นแบบกลมๆก็เพราะว่าอันเนี้ยแบน
ตอนนี้คือของเยอะแล้วก็เลยซื้ออันนี้เพราะว่าอันนี้แบนนะคะอันนี้เป็นกล่องของ Victorinox นะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าเป็นของแถมที่จากการซื้อมีดพับของยี่ห้อ Victorinox ของพ่อนะครับเขาก็เป็นโปรกี่ฟังแล้วแถมฟรีนะครับแล้วก็ได้มาแล้วด้วยความที่กระเป๋าใบนี้อยู่กับเราเราก็เลยมาใส่ของซะเลยนะครับก็อันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กที่มาจากเซิร์นเนาะนี่ไม่โฟกัสต้องเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็ยังไม่โฟกัสดีบ้าจริงช่างมันอันนี้เป็นของเซิร์นนะครับก็จะมีแม่เหล็ก4อันเนาะเราคิดว่ามันเก๋ดีเราก็เลยซื้อมาใช้เองนะครับอันนี้เป็นของตัวเองเนาะแล้วก็จริงๆก็จะมีของตัวเองค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามันเก๋ดีอันนี้เป็นของเซิร์นอีกแล้วของฝากของเซิร์นเยอะนะเพราะว่าเราคิดว่าปกติแล้วไม่ค่อยมีคนไทยที่ไปเซิร์นแล้วซื้อของฝากมาครับอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นพวงกุญแจเนาะ LHC Launch Key ตัวนี้ครับแต่เป็นพวงกุญแจเฉยๆเนาะตัวนี้ LHC คือเครื่องเล่นอนุภาคเนาะอันนี้เป็นสายคล้องคอเป็นลายเซิร์นนะครับสายคล้องคอลายเซิร์นก็จะเอาไปแขวนบัตรพนักงานนะครับเราก็จะไม่ใช้ที่แขวนคอขององค์กรแต่เราจะใช้ที่แขวนคอของเซิร์นนั่นเองพนักงานต้องชมองค์กรต้องรักบ้าสิอันนี้เป็นของเซิร์นอีกแล้วเดี๋ยวเพิ่งเหมือกันอันนี้เป็นของเซิร์นอีกแล้วนะครับเป็นควอนตัมเซิร์นอีดิชั่นเนาะเป็นQED playing cards นะครับผมข้างในนี้ก็จะมีนี่รีวิวให้ดูเลยเนาะข้างนี้เป็น equation นะครับแล้วก็เป็น constant คือค่าคงที่ต่างๆที่ใช้ใน equation นะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นลายเส้นของนักวิทยาศาสตร์นะครับจุดเด่นของอันนี้ก็คือเนี่ยคือไพ่แบบไพ่ปอกเด้งอะเพียงแต่ว่าหน้าตาของแจ็คแหม่มคิงในไพ่ชุดนี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดหลักการเกี่ยวกับเรื่องควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัมนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีบอกต่างๆเราขออนุญาตไม่แกะนี้นะเพราะว่าเรากำลังจะเก็บของเดี๋ยวแกะเดี๋ยวจะยาวแต่ว่าอย่างเช่นอันนี้เป็นหน้าไพ่ของควีนโพดัมแล้วเป็นของแมรี่Marie Curie นะครับอ่านชื่อกลางไม่ออกนี่ก็จะเป็นลายแบบนี้นี่แล้วก็ข้างหน้าก็ Queen ก็จะเป็นลายของนักวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเนาะอย่างนี้ก็เป็น Werner Heisenberg ก็เป็นอย่างนี้ก็คือหน้าของที่เป็นไพ่คอร์ดอะพวกแจ็คแอมคิงก็จะเป็นหน้านักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับอันนี้เก๋ดีก็เลยซื้อมาแต่เนี้ยรู้สึกจะแพงนะครับเก๋ดีก็ไม่คิดว่าสถาบันวิทยาศาสตร์จะทำไพ่แบบนี้นะครับก็กำลังคิดว่าถ้าเกิดเราแบบศึกษาไพ่เลนมองเอาอันนี้มาดูดวงมากจริงใส่ไพ่ของเซอร์มาดูดวงต่อมานะครับเป็นแมกเนตที่เราซื้อจากซักบวกนะครับด้วยความที่เราชอบโบสถ์นอตตามมากเราก็เลยซื้อแมกเนตมานะครับสองลายเนาะแล้วแมกเนตเนี้ยแม่เหล็กแรงมากแรงขนาดเนี้ยแม่ยังเอาไม่ออกเลยเนี่ยแม่เอาออกละโอเคเอาให้ดูเลยกันลายแรกเนี่ยครับล่วงอันแรกลายแรกจะเป็นลายนี้ลายโบสถ์คาทีดอลนอตดามเดอะสตาร์คโบนะครับอันนี้แล้วก็ลายที่สองเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน่าจะโฟกัสไหมแล้วก็อันที่สองนะครับก็จะเป็นลายพระแม่ที่อยู่ในโบสถ์นะครับจะเป็นแบบนี้ลายนี้อันต่อมานะครับจะเป็นกระเป๋าผ้าของเซิร์นลายนี้ก็จะเป็นลายสมการที่ใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับควอนตัมเนาะแต่จำไม่ได้ว่าสมการอะไรนี้ก็จะเป็นนี้เป็นกระเป๋าเนาะเป็นกระเป๋าเชือกแบบนี้นะครับอันนี้เก๋ดีก็จะไปฝากที่ทำงานเหมือนกันขอเสิร์ฟ
พราะว่าที่จะเอาไปฝากที่งานเพราะว่าปกติแล้วคิดว่าคนไทยไม่น่าจะไปเซิร์นกันนะก็เลยเอาไปฝากมาเป็นชิ้นสุดท้ายที่เราซื้อแล้วโหลดแล้วล่ะครับก็คือดินสอสีของคางดัชนะครับดินสอสีของคางดัชเป็น40รุ่น40ลูมิเนนซ์690/1เป็นรุ่นที่ไม่ระบายน้ำเพราะเราไม่ชอบสีที่ระบายน้ำไม่ชอบเนื้อไม่ชอบเนื้อของเขาไม่ชอบการที่แบบโดนน้ำแล้วมันกลายเป็นสีน้ำนะครับก็เลยซื้อแบบนี้มาหวังว่าจะได้ใช้นะเพราะว่าเราเคยมีสีเป็นชุดๆแบบเนี้ยแต่มันทุกชุดอะไม่หายก้อนเละเละหมายถึงว่าสีไม่ครบบ้างสีหายไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ก็หายไปทั้งกล้องอะชุดนี้น่าจะเป็นชุดแรกแล้วชุดเดียวที่จะอยู่ครบเพราะแพงประมาณนี้เลยก็ของที่ซื้อสำหรับเรานะของที่ซื้อที่จะโหลดแล้วแพ็คไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะก็ของบางอันอ่ะก็จะเป็นของธรรมดาเช่นแบบโลชั่นอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็น After Sun เนาะลืมบอกอันนี้เป็น After Sun ที่เป็นครีมที่ไม่ใช่ครีมกันแดดแต่จะเป็นครีมสำหรับทาบำรุงรักษา Moisture ก็คือรักษาความชุ่มชื้นหลังจากที่ไปตากแดดมานะครับไปตากแดดหรือว่าไปอาบแดดมาก็ทาอันนี้เนาะซึ่งน่าจะเหมาะกับเมืองไทยที่แดดแรงเกือบตลอดทั้งปีก็คือแดดแรงประมาณ11เดือนกับอีก3ส่วน4ของเดือนที่เหลือก็คือฝนตกและไม่ถึงก็อันนี้น่าจะช่วยได้นะครับแล้วก็ของยี่ห้อนี้กลิ่นเหมือนขนมเลยนะพวกของกูมอ่ะกินเหมือนขนมมากคือดมแล้วอยากกินมากกว่าอยากทานนะครับโอเคของที่เราซื้อก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับยกเว้นจะไปซื้อของอะไรที่หลังตม.ตรงดิวตี้ฟรีตรงก่อนที่จะขึ้นเกรดของสนามบินนะครับถ้านั้นเดี๋ยวจะอาจมาให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าของที่แพ็คลงกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปแพ็คกระเป๋าละเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันตอนนี้ก็น่าจะดึกประมาณนึงน่าจะ4-5 ทุ่มละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะคิดว่าจะต้องออกจากโรงแรมเช้านะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าสนามบินแตกไม่ได้หมายความว่าร่อนนะไม่ได้หมายถึงสนามบินรันเวย์แตกนะแต่หมายถึงว่าคนเยอะมากแล้วพนักงานน้อยตามกระแสของสนามบินในยุโรปทั้งหมดนะครับที่พอภาวะโควิดหายปุ๊บการท่องเที่ยวก็กลับมาปั๊บแต่ว่าจำนวนแรงงานจำนวนพนักงานของสนามบินไม่เยอะพอที่จะรองรับได้นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ารอคิวไปเช็คอินเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนเกือบตกเครื่องนะครับแล้วก็จะไปก่อนละกันเครื่องบินครึ่งบ่ายโมงครึ่งเราจะพยายามไป9 โมงล่วงหน้าไป4ชั่วโมงเลยพยายามจะให้ทันนะครับตอนนี้ก็เช็คอินออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นไงบ้างแต่ขอภาวนาอย่าให้มีปัญหาเลยเพราะไม่อยากได้คอนเทนต์เลย ไม่อยากได้คอนเทนต์จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปจัดกระเป๋าก่อนนะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าไป Nächster Halt Zürich Flughafen ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินซูริคนะครับก็กำลังจะไปเช็คอินเนาะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะครับเพราะว่าเรากลัวสนามบินจะคนเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณเดือน2เดือนก็คือแถวรอขึ้นของการบินไทยเนี่ยเช็คอินยาว2ชั่วโมงแล้วก็ตรวจเกตตรวจกระเป๋าอะไรอีกก็คือเยอะมากจนมาล่วงหน้า4ชั่วโมงก็อาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยกลัวนะครับก็เลยจะไปพยายามไปก่อน
จะขอดูว่าการบินไทยไปทางไหนนะจะจำได้ว่าเทอร์มินอล2คือเราเช็คมาทางเน็ตนะว่าของการบินไทยเรานั่งการบินไทยเนาะของการบินไทยน่าจะเป็นเทอร์มินอล2ครับซึ่งน่าจะเป็นเช็คอิน2มั้งถ้าจะลองไปดูไม่แน่ใจเหมือนกันลองเข้าไปดูแต่ว่าตอนนี้เที่ยวบินของเราอ่ะยังไม่ขึ้นบนบอร์ดนะครับแต่ว่าเราเช็คอินมาแล้วไม่รู้ว่าเราจะขอแบบแบ็กดรอปได้เลยเปล่าถ้าแบ็กดรอปได้เลยก็จะแบ็กดรอปไปเลยนะครับทุกคน เอาหัวพิงมาแล้วเนี่ยตะกี้เนี้ยเราไปเดินหาเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับสรุปก็คือไม่เจอเพราะว่ามาเร็วเกินก็คือหาไม่เจอเลยแล้วก็ในเว็บอ่ะแล้วก็ในกลุ่มอ่ะก็คือบอกว่าจะอยู่เทอร์มินอล2แถว1เนาะเราเดินแล้วก็ไม่เห็นป้ายการบินไทยเนาะก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่สรุปเจ้าหน้าที่บอกว่ามาเร็วเกินเครื่องออก11เครื่องออก 8:30 เรามา 9:00 นิดเขาบอกว่ามาเร็วเกินเคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิด3ชั่วโมงก่อนบินนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ11:00ไม่ใช่11:008:30เคาน์เตอร์ก็น่าจะเปิดประมาณ10:00มี10:30ประมาณนั้นนะเราก็เลยต้องรอก็ตอนแรกเนี่ยป้ายตรงนี้จะเอากลับไปดูนะตอนแรกป้ายตัวนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าแอร์แคนาดาเนาะเราก็เลยหาไม่เจอไงพอไปถามเขาก็บอกว่าอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามาเร็วเกินเพราะว่าจากแอร์แคนาดาเนี่ยพอเสร็จจากแอร์แคนาดาเขาสวิตช์ไปเป็นการบินไทยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากแอร์แคนาดาเป็นสุริแอร์พอร์ตละก็รอเวลาอีกแค่ทุกคนป้ายเปลี่ยนแล้วจ้าจากตะกี้เป็นสุริแอร์พอร์ตแบบนี้เปล่าๆตอนนี้เปลี่ยนเป็นการบินไทยขึ้นมาละแล้วก็เช็คอินออนไลน์ก็ต้องมาที่นี่เลยเนาะตรงนี้นะครับตัวนี้เช็คอินปกติRoyal Seal ก็น่าจะเป็นBusiness เนาะเช็คอินเรียบร้อยแล้วครับก็นะเขาก็เปิดก่อนเวลาแป๊บนึงประมาณ10นาทีนะครับก็ถ้าเช็คอินมาเรียบร้อยก็โหลดของได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปผ่าน Security Check กับผ่านตม.ไม่รู้ลำดับเป็นไงนะแต่ว่าผ่านก่อนละกันไปเจอข้างในนี่ทุกคนตอนนี้ผ่าน Security Check มาแล้วนะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ Duty Free แล้วเนาะ10:30เครื่องบินขึ้น10:30ก็คือ3ชั่วโมงที่เราจะอยู่ตรงนี้ได้ครับจะเดินเล่นแล้วก็จะหาของกินนิดหน่อยเนาะเพราะว่ามื้อเช้ามีแต่ข้าวซองแล้วก็พายโอวัลตินแค่นั้นเองจะหาของกินไม่รู้มีหรือเปล่าด้วยนะหาก่อนมาหน้าเกตแล้วทุกคนตอนนี้เวลาเที่ยงเท่าไหร่อ่ะเที่ยง25ตอนนี้เที่ยง25นะครับเวลาบอร์ดดิ้งคือเที่ยง50เนาะก็ใช้เวลาได้พอดีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราไปกินเบอร์เกอร์คิงด้วยนะครับนั่งเบอร์เกอร์คิงอยู่พักนึงเลยอ่ะแล้วก็ซื้อของด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคเราใช้เวลาในการเช็คอินอะเร็วเนาะเพราะว่าเราออนไลน์มาแล้วก็มาต่อคิวล่วงหน้าเลยมันก็จะเร็วเนาะแล้วก็ใช้เวลา security check ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ผ่านตม.อีกประมาณ15นาทีก็รอบนี้เขาเร็วขึ้นเนาะก็แต่คนก็ยังเยอะอยู่ดีคือคนเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จัดการได้ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าที่อ่านเอาไว้นะครับตอนนี้ไม่อยู่หน้าเกตแล้วเดี๋ยวจะหาที่เก็บแล้วก็เตรียมตัวแล้วนะครับเป็นตัวที่จะบินแหละใกล้แล้วครับถึงเวลาปลอดจริงแล้วเก็บ A35เย้
ราเจอกันบนเครื่องจ้าขึ้นมาแล้วครับเรามาดูรีวิวกันนะไปยาว11ชั่วโมงยังไงต้องมีเดินไปเดินมาแน่นอนตอนนี้เราได้มาถึงสุวรรณภูมิแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างโดยสวัสดิภาพเนาะมาแลนดิ้งเข้าตอนประมาณ 5:30 นะครับซึ่งอยู่บนเครื่องก็คือไม่ได้นอนเลยมัวแต่ดูคอนเสิร์ตไม่นอนเลยจ้า10ชั่วโมงก็เดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนแล้วนะครับก็เป็นอันว่าทริปสวิตเซอร์แลนด์บวกฝรั่งเศสนิดหน่อยก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ยังไงขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามคลิปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วฝรั่งเศสมาจนถึงตอนนี้นะคะผมสุดท้ายนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้อยู่คลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ